ามรายงานล่าสุดตลาดบิตคอยน์ ETF ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนสุทธิตามที่นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นจากข้อมูลของบาสุนัตได้มีการไหลออกของบิตคอยน์ทัศหรือ GBTC อยู่ในระดับสีเทาที่มีแนวโน้มลดลงข้อมูลที่นำเสนอโดย Fairfax แสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นนำโดย Michael Sandherb ได้มีการไหลออกรวมกันอยู่ที่ 429.3 ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้ได้ลดลงอย่างน่าประหลาดใจจาก 515.3 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่24มกราคมโดยการลดลงของเงินทุนจากผลิตภัณฑ์ Bitcoin ETF ของทางเกสเกลถือว่าเป็นผลดีต่อตลาดหลังจากมีการไหลออกอย่างต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์โดยผลกระทบของการไหลออกเหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคาของบิตคอยน์ตกต่ำเป็นอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนในตลาดทั่วไปมองว่าการกระจายกองทุนใหม่เป็นสัญญาณของการขายโดยความเชื่อมั่นที่ลดลงจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้จุดประกายให้การขายในบิตคอยน์นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งราคากำลังต่อสู้เพื่อรักษาระดับแนวรับที่ 40,000 ดอลลาร์ในขณะที่การไหลออกของทางเกสเกลนั้นยังคงช้าตามลงไปด้วยโดยทางบูสุนัตได้ชี้ให้เห็นว่าเขายังตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือการชะลอตัวของจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์บิตคอยน์ ETF อื่นๆจากผู้ออกอย่างเช่นตัวของ BlackRock หรือแม้แต่ตัวของ Fidelity Investment เองข้อมูลดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงทาง BlackRock ที่ได้มีการไหลเข้าของวันที่9อยู่ที่ 66.2 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Fidelity Investment ได้เห็นการไหลเข้าอยู่ที่125ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากกว่าทาง BlackRock อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับข้อมูลนี้กับของเมื่อวานซึ่งทาง BlackRockยินดีกับการไหลเข้าอยู่ที่ 160.1 ล้านดอลลาร์และ Fidelity อยู่ที่ราวๆประมาณ 157.7 ล้านดอลลาร์ตามอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้เป็นการยืนยันถึงวิทยานิพนธ์ที่มีการไหลออกจากทาง GBTC ของทาง Gscale Investment คือสิ่งที่บริษัทจัดการสินทรัพย์คู่แข่งส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในขณะนี้กระแสสุทธิรวมสำหรับวันที่9ตึงไว้ที่ประมาณมากกว่า824ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เองยังคงมีอีกหลายแง่มุมของการจัดการสปอร์ตบิตคอยน์ETF โดยปัจจุบันในตลาดมีความสำคัญเหนือกว่าสำหรับสปอร์ต Ethereum ETF ที่เสนอเป็นประการแรกโดยแอปพลิเคชันจำนวนมากสำหรับผลิตภัณฑ์ Ethereum ปัจจุบันกำลังได้รับการพิจารณาโดยหน่วยงานกำกับและดูแลตลาดโดยแอปพลิเคชันของทาง BlackRock Fidelity Investment หรือแม้แต่ทาง Gscale นั้นยังคงล่าช้าไปแล้วโดยทาง Gscale Investment ยังมี Ethereum ทัชที่แข็งแกร่งซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญหาก ETH ETF ได้รับการอนุมัติในที่สุดมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการไหลออกอาจไม่สะดุดเมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อลดจำนวนแนวโน้มปัจจุบันที่เห็นได้ในระบบนิเวศของ Bitcoin ETFและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญบิตคอยน์นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 39,950 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาติดลบลงไป 0.35% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกนักลงทุนถึงเทรนด์ขาลงในฝั่งทิศทางตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้น Signal Line โดยล่าสุดตอนนี้ Histogram เริ่มที่จะส่งสัญญาณของการเป็นสีขาวบ่งบอกว่าแรงซื้อนั้นเริ่มที่จะกลับเข้ามาในเหรียญบิตคอยน์อีกครั้งเราอาจได้เห็นระยะของการฟื้นตัวในระยะสั้นในราคาของบิตคอยน์เรายังคงมองว่าหากเหรียญร่วงลงมานั้นต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สำคัญที่ 37,000 US ดอลลาร์และแนวต้านที่สำคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอยู่ที่ 46,000 US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ